สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เรามีคำว่าอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนกับอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบแข็งในคลิปนี้เรามาดูคำว่าอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยหมายถึงอะไรให้ pn เป็นข้อความในเทอมของ n ถ้า p2 เป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าP2 กำลัง2เป็นจริง P2 กำลัง3เป็นจริงต่อเนื่องไป P2 กำลัง4เป็นจริงจนกระทั่ง P2 กำลัง N เป็นจริงทุกค่า N อันนี้ก็เป็นลักษณะของการพิสูจน์แบบเดินหน้าคือถ้า P2 เป็นจริงแล้ว P2 กำลัง N เป็นจริงทุกค่า N อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้าอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบถอยหลังกลับหมายถึงอะไรเนี่ยถ้า P2 เป็นจริงแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า P2 กำลัง2เป็นจริงถ้าเราย้อนกลับมาพิสูจน์ได้ว่า P3 เป็นจริงอันนี้ก็เรียกถอยหลังขั้นหนึ่งแล้วต่อไป P2 กำลัง3เป็นจริงแล้วเราก็มาถอยหลังพิสูจน์ว่า P7 เป็นจริง P6 เป็นจริง P5 เป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าถอยหลัง P2 กำลัง3เป็นจริงก็จะได้ว่า P2 กำลัง4เป็นจริงเนี่ย P2 กำลัง4ก็ P16ถอยหลังมาพิสูจน์ P15 เป็นจริง P16 เป็นจริง P13 เป็นจริงจนกระทั่งถึง P9 เป็นจริงอันนี้ก็เป็นถอยหลังอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยกล่าวโดยรวมก็คือให้พิสูจน์ว่า P2 เป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ P2 กำลัง N เป็นจริงเข้าด้วยอันนี้เรียกว่าเดินหน้าคำว่าถอยหลังกลับก็หมายถึงให้พิสูจน์ว่าถ้า PK บวก1เป็นจริงแล้วPK เฉยๆเป็นจริงด้วยอันนี้คือถอยหลังถ้าแสดงเงื่อนไข2ข้อนี้ครบแล้วเนี่ยอ้างได้เลยว่า PN เป็นจริงทุกค่า N อันนี้ก็คืออุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยเราจะมาใช้ประโยชน์กันในการพิสูจน์อสมการเลขคณิตเลขาคณิตมีหลายวิธีแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเทคนิควิธีก็คืออุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยให้ x1 ถึง xn เป็นจำนวนจริงบวกค่าเฉลี่ยเลขาคณิตก็คือคูณกันและถอดรูทที่ n ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือบวกกันหารด้วย n ให้ pn แทนข้อความทุกค่า x1 ถึง xn ที่เป็นจำนวนจริงบวกค่าเฉลี่ยเลขาคณิตน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้คือข้อความในเทอมของ nข้อ1ให้แสดงว่า P2 เป็นจริง P2 เป็นจริงเราก็จัดรูปกันนิดนึงอันนี้ก็ใช้ความรู้มอต้นแหละรูท2ของ1ลบรูท2ของ2ยกกำลัง2เป็นบวกเสมอกระจายแล้ว x1 ลบ2รูท x1 x2 แล้วก็ x2 เฉยๆย้ายข้าง2คูณรูท x1 x2 มาย้าย2มาหารด้านนี้ก็กลายเป็นอสมการที่ต้องการละอันนี้ก็เป็นอสมการเลขคณิตเลขาคณิตที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ในที่นี้เราก็มาอ้างว่า P2 เป็นจริงละต่อไปนะเราจะแสดงว่า PN เป็นจริงทุกค่า N สร้างข้อความใหม่ขึ้นมาให้ QK แทนข้อความ P2 กำลัง K เพราะว่า P2 เป็นจริงเราพิสูจน์ไว้แล้วก็หมายถึงว่า Q1 เป็นจริงต่อไปเราจะแสดงว่าถ้า QK เป็นจริงแล้ว QK บวก1เป็นจริงด้วยนั้นก็สมมุติว่า QK เป็นจริง QK เป็นจริงก็หมายถึง P2 กำลัง K เป็นจริงตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าแล้วนะหมายถึงว่า P2 เป็นจริงแล้ว P2 กำลังเป็นจริงกำลังจะเดินหน้ากันละให้ X1 ถึง X2 กำลัง K บวก1เป็นตัวเลขทั้งหมด2กำลัง K บวก1ตัวนะเป็นเลขจำนวนจริงบวกรูทที่2กำลัง K บวก1ของผลคูณนี่คือค่าเฉลี่ยเลขาคณิตแยกเป็น2ส่วน2กำลัง K ตัวแรกยกกำลัง1ส่วน2กำลัง K บวก1 2กำลัง K ตัวกลุ่มที่2อีกท่อนหนึ่งยกกำลัง1ส่วน2กำลัง K บวก1จัดรูปอีกครั้งหนึ่ง2กำลัง1ส่วน2กำลัง K บวก1แยกเป็น2ส่วนก็คือยกกำลังตรงท่อนนี้1ส่วน2กำลัง K ยกกำลังซ้อนอีกอันนึง1ส่วน2ตัวเลข2กำลัง K ตัวอีกชุดหนึ่งก็ข้างในยกกำลัง1ส่วน2กำลัง K ยกกำลัง1ส่วน2อีกชั้นหนึ่งเป็นการจัดรูปยกกำลัง1ส่วน2ก็มีความหมายว่ามันคือถอดรูทของผลคูณ2ตัวเนี่ยเนื่องจาก P2 เป็นจริงบรรทัดนี้ก็ตรงกับคำว่าค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของเลข2ตัว
ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ2ตัวนั้นเพราะว่าเราพิสูจน์ไว้แล้วว่า P2 เป็นจริงต่อไปสังเกตดูตัวเลขตัวนี้นะอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของตัวเลข x1 x2 ถึง x2 กำลัง k คูณกันเนื่องจาก P2 กำลัง k เป็นจริงค่าเฉลี่ยเลขาคณิตตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตทำนองเดียวกันค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของตัวเลขอันนี้ก็ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยอ้างว่า P2 กำลัง k เป็นจริงจัดรูปกันแล้วนะก็แปลว่า2กำลัง k 2กำลัง k ลงมาข้างล่างคูณกับ2ก็กลายเป็น2กำลัง k บวก1ข้างบนก็มีตัวเลขทั้งหมด x1 ถึง x2 กำลัง k บวกกันความหมายในที่นี้มันก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองสรุปแล้วเราก็เลยได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของตัวเลข x1 ถึง x2 กำลัง k บวก1นั้นน่ะมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ x1 x2 บวกกันถึง x2 กำลัง k บวก1ในที่นี้ก็แปลว่า qk บวก1เป็นจริงโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนอ้างได้ว่า qn เป็นจริงทุกค่า n แต่ qn มันคือ p2 กำลัง n เนี่ยนะในที่นี้ก็แปลว่าP2 กำลัง n เป็นจริงทุกค่า n นะพิสูจน์แบบเดินหน้านิดเสร็จเรียบร้อยละต่อไปจะถอยหลังกลับแล้วนะเริ่มต้นพิสูจน์แบบถอยหลังกลับแล้วก็สมมุติไปเลย PK บวก1เป็นจริงเดี๋ยวเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า PK ต้องเป็นจริงให้ x1 ถึง xk เป็นจำนวนจริงบวก k ตัวสร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่อีก1ตัวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ x1 ถึง xk นะเรียกว่า xk บวก1ก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยเรามีตัวเลขทั้งหมด k บวก1ตัวและเป็นจำนวนจริงบวกด้วยมีตัวเลข k บวก1ตัวเป็นจำนวนจริงบวก pk เป็นจริงก็เลยอ้างอสมการตัวนี้ได้ค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของผลของเลข x1 ถึง xk บวก1ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของx1 ถึง xk บวก1เห็นไหม pk บวก1เป็นค่าเฉลี่ยตัวนี้แยกเป็น2ชิ้นคูณกันก็คือชิ้นนี้คูณกับชิ้นนี้ถัดไปแทนค่า xk บวก1นะอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของมันนี่ก็คือ xk บวก1แทนค่าไปละจัดรูปพิชคณิตกันนะตัวหาเป็น k ดึงมาข้างล่างตัวประกอบนี้ก็ต้องคูณ k ดึงตัวร่วมไปแล้วก็กลายเป็น k บวก1คูณกับx1 บวก x2 บวกถึง xk k บวก1ตัดกันก็เลยเหลือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ x1 ถึง xk แล้วนะของทางด้านซ้ายมืออันนี้ทางด้านขวามือสังเกตมีพจน์ที่คล้ายกันก็คือ x1 บวก x2 บวกถึง xk ส่วน k เอาตัวเลขนี้ย้ายข้างมาย้ายข้างมากำลังก็กลายเป็นติดลบ1ลบด้วย1ส่วน k บวก1จัดรูปแล้วก็เป็นตัวนี้ต่อไปยกกำลัง k บวก1ทั้ง2ข้างเนี่ยยกกำลัง k บวก1ทั้ง2ข้างด้านนี้ก็เหลือกำลัง k ด้านนี้ก็หายไปละยกกำลัง1ส่วน k ทั้ง2ข้างด้านนี้ก็เลยกลายเป็นค่าเฉลี่ยเลขาคณิตด้านนี้ก็เหลือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตขณะนี้ก็แปลว่า pk เป็นจริงแล้วการพิสูจน์แบบถอยหลังกลับเสร็จสิ้นละสำหรับจำนวนจริงบวก n ตัวใดๆ x1 ถึง xn ใน n ตัวใดๆได้นะอยู่ในช่วง0ถึงอินฟินิตก็คือจำนวนจริงบวกเลือก m เป็นจำนวนจริงบวกนะที่มีค่ามากกว่าลบ1บวกล็อก n ส่วน2ล็อก n ส่วน2ใช้ความรู้มอปลายเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน e ล็อก n หารด้วยล็อก2ย้าย1มาด้านนี้ล็อก2เป็นเลขบวกคูณตลอดอสมไม่การไม่เปลี่ยนนะm บวก1อยู่หน้าล็อกเอามาเป็นยกกำลังซะล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มถอดล็อกออกไปอสมการไม่เปลี่ยนก็แปลว่า n นั้นน่ะอยู่ระหว่าง1กับ2กำลัง m บวก1ละที่เราพิสูจน์มาเราพบว่า p2 กำลัง m บวก1เป็นจริงถ้า pk บวก1เป็นจริงแล้ว pk บวก1เป็นจริงด้วยก็เลยได้ว่า p2 กำลัง m บวก1เป็นจริง p2 กำลัง m บวก1ลบตัว1ลบ1ก็ยังเป็นจริงp2 กำลัง m บวก1ลบ2ก็ยังจริงถอยหลังมาเรื่อยๆจนกระทั่ง p2 เป็นจริงเนื่องจาก n อยู่ระหว่าง1กับ2กำลัง m บวก1และพวกนี้มันเป็นจริงหมดเลยก็เลยได้ก็ว่า
PN เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยก็เลยได้อสมการ AMGM นะอสมการเลขคณิตเลขาคณิตนะก็เป็นวิธีพิสูจน์อีกแบบหนึ่งประโยชน์ของนะอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยก็จะมีในคลิปถัดๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ